ไปเนาะไปป่าเหมือนคุยอยู่กับแม่ค้านั่นแหละเจ้าของแต่งมาตั้ง
ครูพีทบอกว่าถ้ารอบนี้มีแฟนคลับเต็มเดี๋ยวจะแถมอีกรอบหนึ่งใครอยากได้อีกรอบหนึ่งยกมืออ่ะเพราะฉะนั้นออกมาช่วยกันล้างมาแล้วให้เต็มๆแล้วออกมาไม่งั้นก็ไม่มีใครมาล้างนะผมจะกลับบ้านแล้วนะอ้าวกลับบ้านลาดเลยเราอ่ะนั่งยิ้มอยู่นั่นหมาเลยแต่ละกำลังเนี่ยเอามาช่วยกันแล้วจะได้แถมอีกรอบหนึ่งมาเพราะว่าพอเป็นงานคนเดินผมก็กล้าเต้นไปถ้าอยู่ตามวัดเราเต้นกันกระนำแล้วไปขอบคุณรางวัลเลยนะครับวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับทีมงานเราก็ได้อาจารย์นิกกี้เซนเซวันมอทามพี่ต้นพาครูนิกกี้อีกหนึ่งรอบครับพี่ต้นผู้จัดการวงบอกว่าเดี๋ยวถ้ามากันเยอะๆเดี๋ยวแถมให้อีกรอบหนึ่งนะข้างหลังว่าไงมาแดนกันหน่อยลอตเตอรี่มาแล้วนะฮะมาเลยครับมาเลยนะที่ยืนอยู่ด้านหลังนะข้างหลังมาได้เลยครับเดี๋ยวเริ่มต้นจากจังหวะเบาๆนะครับครูมิกิไปอีกรอบหนึ่งแล้วอาจารย์มิกิโรงเรียนเป็นจมังปกติที่ญี่ปุ่นไม่มีลำโพงย้อนยุคนะครับวันนี้คุณครูเป็นแฟนคลับของถนนคนเดินเราคุณครูมิกินะฮะสอนภาษาญี่ปุ่นอยู่ที่โรงเรียนเป็นจมังนะครับเดี๋ยวรอบหน้าให้คุณครูมิกิใส่ชุดกิโมโนนะฮะมาลำบูมกับเราเอามาๆๆนะฮะใครอยากจะสนุกสนานด้านหลังยังไหวหรือเปล่าเอาตู้เอาพูดตามไปเลยเอาไกด์ลุกเลยครับไกด์ลุกเชิญครับบอกเดี๋ยวถ้ามาลำกันเยอะๆเดี๋ยวแถมที่กระเบื้องเลยสายไหมมาแล้วมานี่เลยเอามันจะได้เชื่อฟังเอาทำล้มสักกระเบื้องไม่ทำล้มมีโบไทยโบให้ไวก็บอกว่าเขินไม่เหมือนเต้นตามงานวัดแม่อีกกระเบื้องดิเต็มหน้าม้าหน่อยเอาราบไปไหมแค่เขาทำเธอก็คิดเกินไปใหญ่แล้วไงต้องมานั่งล้างคอน้ำตาช่วยกันจดจำไว้ตอนนี้แม่ค้าสนับสนุนเดินหลายคนดูไลฟ์สดผมอยู่นะครับคนไหนอยากจะออกมาแดนมาเลยครับร้านข้าวแกงป่าปังปุ๊กมาเลยแม่ลอตเตอรี่แผงนี้นี่สุดยอดจริงๆนะฮะดูสเต็ปซะก่อนเย็นบอกว่าขาแข้งไม่ค่อยดีเดินมากไม่ค่อยได้เต็มไม่เลิกเลยอ่ะขอบคุณพี่สวัสดีครับสักกระเบื้องไหม
เซนเซนที่ปิดสนุกสนานมากนี่เป็นชุดมินินะครับเดี๋ยวเป็นวงประสิทธิ์ติดตามตามงานวัดบ้านเราช่วงนี้เราวงเยอะนะครับแฟนคลับท่านใดมีข้อมูลมีวัดไหนได้มาบอกได้นะเดี๋ยวประกาศให้ญี่ปุ่นมันกว่าคนไทยนะครับผมเซนเซ